สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคค่ำนะคะวันนี้ศุกร์ที่19เมษายน2556สวัสดีคุณผู้ชมใน177ประเทศที่ชมผ่าน TGN ด้วยควรเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้นำไปพินิจพิจารณาประกอบการรับชมด้วยไปต่อกันที่ประเด็นเศรษฐกิจนะคะเป็นที่ตกอกตกใจทีเดียวเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมายอมรับว่ามีแนวคิดต้องการจะปลดผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยจริงจากกรณีปัญหาเรื่องค่าเงินค่ะโดยนายกิติรัตน์ระนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวยอมรับในเวทีแสดงวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2รัฐมนตรีคลังว่ามีความคิดที่จะให้นายประสานไตรรัตน์วรกุลผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยออกจากตำแหน่งเนื่องจากไม่ยอมลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อชะลอเงินทุนไหลเข้าที่ส่งผลกระทบทำให้ง่าเงินบาทแข็งขึ้น